่ถ้ายังเพลิดเพลินอยู่ก็ไม่รู้จบกันตรงไหนชีวิตโยมจะเพลิดเพลินไหมวันเก่าผ่านไปวันใหม่มาเติมถ้าเรามัวแต่เพลิดเพลินคิดไม่ว่าจะได้มรรคผลกันก็คงไม่คิดอยู่แล้วนะถ้าว่าเราคิดถึงเรื่องมรรคผลแล้วมันไม่ใช่เรื่องตัวตนแต่ว่าการแสวงหาอีกแนวทางหนึ่งซึ่งไม่ได้ข้องอยู่กับการแสวงหาเพื่อความเป็นแต่เป็นการแสวงหาเพื่อความออกอย่างแรกเลยคำว่าออกคือทิฏฐิความเห็นก่อนจะเป็นความเห็นที่ไม่เข้าไปยินดีกับการแสวงหาที่มีโทษก่อนต้องใช้ว่าแสวงหาที่มีโทษเพื่อการก่อบาปเพื่อการสร้างเวรภัยให้กับตนก็ได้ผู้อื่นก็ดีแล้วก็ไม่หลงอยู่กับคำว่าความเมาทุกชนิดแม้แต่คำว่าเมาชีวิตหรือเมาในจิตวิญญาณทั้งร่างกายหรือจิตใจต้องไม่เมาอย่างร่างกายเราก็เห็นเมาและเดินโซเซแต่จิตวิญญาณเวลาเมาแล้วเดินหลงทางคือไม่ตรงต่ออริยมรรคอริยผลอาจจะเดินไปสู่โลกที่ชั่วที่เรียกว่าอบายภูมิหรือเดินไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันจบลงได้นี่ก็เป็นทิฏฐิที่เราจะต้องเห็นว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละอัตถานิพินทติทุกเขนิพินเราจะเบื่อหน่ายเอสะมะโควิสุทธิยาก็จะได้ถึงความหมดจดกันพอถึงจุดของการเจริญสติอบรมจิตแล้วและเข้าใจสัจจะชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหลงความไม่เที่ยงทำไมไปหลงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราแท้จริงเพื่ออะไรแล้วก็ไปสร้างทุกข์โทษเวรภัยซึ่งกันและกันไปทำไมมันไม่เกิดประโยชน์และทางนั้นมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อยู่แล้วแล้วจะบอกเป็นความสุขยังไงเนื่อเมื่อทุกข์มันไม่ดับคำมันถามตรงอยู่แล้วเมื่อทุกข์ไม่ดับแล้วจะเป็นทางสุขยังไง
มันก็ได้แค่เพลิดเพลินเจริญใจไปในอารมณ์หนึ่งกับเหตุการณ์หนึ่งแต่มันก็ยังไม่ใช่อ่ะคือสรุปว่าที่สุดมันไม่ได้จบอย่างที่เราต้องการทั้งที่เราพยายามว่าเราต้องการสิ่งนี้แต่ดูเหมือนจุดหมายมันเลื่อนไปเรื่อยมันเคลื่อนไปหลักของใจมันสั่นคลอนเนี่ยมันไหลมันเลื่อนมันเคลื่อนสุดท้ายมันไม่มีหลักของชีวิตให้กับจิตใจแต่มันมีแต่หลักของการแสวงหาเพื่อผลประโยชน์นี่ไงเส้นบางๆที่แบ่งชีวิตของคำว่าปราชญ์บัณฑิตหรือผู้รู้กับผู้แสวงหาโดยไม่รู้แต่ก็ไปรู้สิ่งที่ไม่เป็นสาระแต่เป็นสาระกับไม่พยายามรู้เลยเพราะเขามีคำตอบว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อโลภโกรธหลงไม่ได้เป็นไปเพื่อความมั่งมีชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจและลาภสักการะหรือเอกลาภก็แสดงว่าเขาตั้งเป้าไว้อย่างนี้แล้วเขาล็อกเป้าไว้อย่างนี้ก็เลยจะคุยอะไรคุณมีอะไรมาแลกเปลี่ยนไหมนี่ไงจะทำอะไรต้องมีเงื่อนไขกันก่อนคือมันถูกไงมันถูกของวิถีของมนุษย์โลกแต่มันมีห่วงช่วงเวลาของมันไม่ใช่ตลอดไปแต่เราไปเข้าใจว่ามันต้องตลอดไปผิดคุณจะต้องพายเรือต้องขึ้นฝั่งคุณไม่ขึ้นฝั่งไม่ได้คุณจะท่องอยู่ในมหาสมุทรที่ไม่เห็นฝั่งตลอดชีวิตไม่ได้ถึงคุณจะขนสัมภาระอะไรขึ้นไปบนเรือลำใหญ่ของคุณแต่คุณไม่มีฝั่งอ่ะนี่ไงคุณไม่ขึ้นฝั่งอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันก็คือการล่องลอยเคว้งคว้างเบิ่งว้างอ้างว้างคุณถึงพยายามที่ต้องเดินทางต่อไปอีกเพื่อชีวิตที่ไม่มีจุดหมายเพื่อชีวิตที่ไม่มีจุดหมายจิตวิญญาณที่ไม่มีปลายทางนี่หรอก ก็ไม่มีคำว่าสิ้นสุดใช่ไหมนี่ไง
ไม่มีคำว่าสิ้นสุดมันต้องมีสิระยะทางไม่มีสิ้นสุดเราจะเดินทางเพื่ออะไรอ่ะชีวิตที่มันไม่มีมรรคผลเราเหนื่อยทั้งชีวิตเพื่ออะไรอ่ะคุณตอบมาสิว่าสิ่งที่คุณมีมันพ้นทุกข์แล้วมันออกจากทุกข์แล้วฉันเป็นอิสระแล้วฉันไม่เป็นทาสกับสิ่งไหนแล้วเปล่าเลยตัวตนของเราเองกับเป็นทาสให้กับกิเลสตัวจิตเราเนี่ยไงแล้วถามว่าต้องการอะไรข้าวอ่ะน้ำเหรอผลไม้เหรอผักเหรอคุณก็มีเกินคนอื่นเป็นล้านล้านเท่าแล้วหรือเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าบ้านล่ะรถล่ะที่ล่ะคุณก็มีหมดทุกอย่างคุณไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ขาดแคลนอะไรที่อยู่ในโลกนี้เลยคุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าคุณไม่ได้ขาดแคลนอะไรสักติดหนึ่งเลยคุณยังไม่รู้สึกตัวว่าคุณไม่ได้ขาดแคลนแถมคุณยังเหลือเฟือด้วยเหตุผลง่ายๆเพราะใจคุณมันไม่มีมันจึงต้องแสวงหาไม่มีที่สุดไงมันก็เลยไม่รู้หยุดยังไงตกลงเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรประทังชีวิตหรือเพื่อความสบายหรือเพื่อเป็นทาสมันไปตีโจทย์ซะหน่อยไม่งั้นเวลาจะหมดไปกับสิ่งนี้โดยไม่ได้พ้นทุกข์และดีไม่ดีเป็นบาปกรรมสิ่งที่เราทำไปหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าด้านมืดคุณจะถลำลึกลงไปในด้านมืดนี่มันไม่ใช่นะถ้าแค่ว่าปากท้องมันเลยเหตุผลไปแล้วถ้าเพื่อครอบครัวมันก็เลยเหตุผลนั้นไปแล้วถ้าบอกเพื่อคนร่วมโลกร่วมชาติมันมีเหตุผลถ้าพูดคำนี้แต่สิ่งที่ทำกรรมที่ก่อมันย้อนแย้งกันหรือมันใช่คุณใช้เขามากกว่าช่วยหรือเปล่าคุณขอเขาช่วยตัวคุณแล้วคุณบอกคุณจะตอบแทนเขาคุณขึ้นต้นด้วยคำนี้ก่อนไม่ใช่หรือใครช่วยใครกันนะลองคิดได้ดี
เริ่มต้นเราขอให้เขาช่วยเราก่อนช่วยกันนะขยันนะร่วมมือร่วมใจนะให้บริษัทเราเจริญนะแล้วพวกคุณจะมีข้าวกินมีเงินใช้ใช่ไหมแต่ฉันร่ำรวยไงอันนี้ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดแต่คำที่เรากำลังพูดอยู่ก็คือทรัพย์ของคุณมันตอบโจทย์อะไรบ้างให้กับสังคมประเทศชาติหรือการบำเพ็ญความดีบารมีบุญกุศลมันตอบโจทย์อะไรบ้างนี่ไงเอาไปคิดเอาความรวยมันไม่ได้เป็นความผิดหรือความจนแต่ความเป็นคนต่างหากว่าทำอะไรลงไปเขาวัดกันตรงนี้คนจนเขาก็อยู่แบบพลเมืองดีก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหาเช้ากินค่ำตากแดดหน้าดำก็ทำให้กับคนมีนั่นแหละไม่มีคนกวาดขยะออฟฟิศจัดสะอาดไหมบันไดไม่มีคนเช็ดถูกระจกไม่มีคนเช็ดถนนไม่มีคนกวาดบ้านเมืองดูได้อยู่ไหมไม่มีกรรมกรตึกรามบ้านช่องเกิดขึ้นไหมไม่นี่ไงสันหลังของชาติปลูกข้าวทำเกษตรกรรมปลูกพืชผักผลไม้ทุกอย่างเขาถูกกดขี่ไหมใครเป็นคนกำหนดเขาหรือว่าคุณเป็นคนกำหนดใครก็ดูกันไม่ให้ตายแต่ไม่ให้โตแล้วใครอ่ะใครโตปีหนึ่งใครโตใครก้าวกระโดดคนในชาติเรามีฐานะขึ้นกันเหรอหรือว่าคุณนี่ไงมันฟ้องให้เห็นเองว่าคำที่พูดกับสิ่งที่ทำจริงยังไงก็ดูก็บอกว่าไม่ได้เป็นความผิดแต่ความเห็นแก่ตัวมันจะทำลายทุกครอบครัวเพราะสิ่งที่เริ่มมันคือเชื้อโรคแล้วมันก็ระบาดไปทั่วหมดแล้วในจิตใจคนเปรียบเหมือนคำว่าเชื้อโรคคำว่าเห็นแก่ตัวไปอยู่ที่ไหนฆ่ากันทะเลาะกันแย่งกันด่ากันอิจฉากันเอาเปรียบกันข่มเหงกันดูถูกกันแย่งชิงกันคดโกงกันถือผลประโยชน์เป็นใหญ่เราไม่ได้มองถึงคำว่ามนุษย์ท
ที่มีใจสูงกันเรามองถึงว่าตึกใครสูงคนนั้นคือคนดีธุรกิจใครเจริญก้าวหน้าคนนั้นคือผู้สำเร็จและเขาก็ยอมรับกันในกลุ่มนี่ไงเราไม่ได้แยกชนชั้นอยู่แล้วประเทศเราแต่ฐานะที่มันมีช่องว่างมากมันก็ทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำที่ต่างกันเยอะมากันทุกคนถึงพยายามที่จะรวยให้เร็วที่สุดจึงมีพ่อค้าขายยาเสพติดอันนี้ผิดกฎหมายแบบโจ่งแจ้งและทำลายชีวิตคนอย่างบ้าคลั่งนี่เห็นชัดแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ค้ายาแล้วคุณไม่ผิดหลายอย่างคุณผิดคำว่ามโนธรรมไงจนถึงคำว่าศีลและธรรมบางคนฆ่าก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเกิดความร่ำรวยขึ้นมาอีกแต่ว่าศีลและธรรมคุณธรรมคุณต้องไปคิดเอานะนั่นแหละมองให้เห็นก่อนว่าเรายังไม่เห็นฝั่งคุณจะขึ้นฝั่งเมื่อไหร่เดี๋ยวกำลังเมาคลื่นหรือเปล่าและสุดท้ายทุกชีวิตก็ต้องจบลงอย่างเวิ้งว้างหรืออ้างว้างหรือเววาหรือยังสงสัยอยู่นี่ไงแต่มากำลังทำความสงสัยเกิดมาทำไมเนี่ยแล้วอยู่ไปทำไมแล้วแสวงหาอะไรกันก็มาหาคำตอบนี่มานานแล้วแล้วตอนนี้ต่อมาไม่หาแล้วพอเจอแล้วที่แท้เรากำลังพูดถึงเรื่องของอริยมรรคอริยผลเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องของกรรมในการกระทำเรื่องของสติเรื่องของจิตเรื่องของปัญญามันเป็นกุญแจที่ไขนรกสวรรค์พรหมโลกมนุษย์โลกและก็นิพพานเลยหมดคำถามสิ้นสงสัยพอรู้แล้วว่าอะไรคือทุกข์เหตุของทุกข์ความดับและการก้าวออกยังไงจากทุกข์นี่ไงจึงถือเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธันจะธรรมันจะสร้างขันจะสรณังคตาถือเอาแล้วคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะรู้แล้วรู้ว่าทางไหนเป็นอบายภูมิเรื่อง
เรื่องร่ำรวยเงินทองเอาไว้อีกตอนหนึ่งตอนนี้กำลังมองให้เห็นก่อนว่าเกิดมาเพราะที่เราเกิดมาภพชาติเรายังไม่สิ้นใจเรายังดิ้นด้วยกิเลสตัณหาอยู่มีราคะโทสะโลภะอยู่นี่แหละที่เหตุต้องเกิดเกิดมาแล้วมีทั้งชดใช้แล้วก็มีทั้งสร้างเก่าใช้ใหม่ทำเกิดสร้างเกิดมาเพื่อสร้างบารมีมาสร้างกรรมดีแล้วก็มาเจริญสติให้ระลึกรู้ว่าไหนบาปบุญไหนคุณโทษไหนผิดชั่วไหนสิ่งควรไม่ควรรู้แล้วถ้าเศษวิบากมีชดใช้ก็คือชดใช้แต่ไม่ได้นิ่งรอกับสิ่งใดตราบใดเรากำมือเราได้เราลุกขึ้นมาด้วยตัวเองได้ธรรมะจะไม่โทษกรรมเพราะกรรมคือการกระทำแต่ผลวิบากกรรมนั้นสิ่งที่ไปเสดไม่ได้นั่นอีกตอนหนึ่งทำให้ถึงที่สุดอะไรจะเกิดนั่นแหละยกให้เขาไปว่ามันเป็นเรื่องกรรมแต่เรื่องปัจจุบันมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำเมื่องั้นเราจะอ่อนแอหรือเราจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลมีแต่ศรัทธามันขาดคุณธรรมขาดปัญญาศรัทธานั้นไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลไม่ได้รู้แล้วแล้วก็สุดท้ายเราไม่ใช่แสวงหาเนื้อหนังเอ็นกระดูกร่างกายหรือทรัพย์สินเพื่อคำว่าไปเป็นทาสสิ่งนั้นแต่เพื่อดำรงชีวิตและพิจารณาชีวิตเห็นโดยความไม่เที่ยงมีสภาพทุกข์จึงต้องเดินแสวงหาอริยมรรคอริยผลไม่ได้แสวงหาตัวตนมันต่างกันจากภพอื่นตรงนี้แหละถ้าต่อมาแสวงหาตัวตนไม่ต่างจากภพแล้วๆมาแต่ภพนี้ชาตินี้ต่อมาแสวงหาไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นอริยมรรคอริยผลจึงมีความต่างกันและนี่แหละหลักที่ไม่เคลื่อนจากความจริงคืออริยมรรคอริยผลเมื่อใครเดินถึงแล้วคนนั้นก็คือผู้ก้าวออกจากทุกข์หรือเรียกว่าผู้นิรันดร์ทุกข์ก็ได้หรือเป็นมุนีก็ได้ผู้ที่มีอิสระแล้วออกไปจากสิ่งครอบงำทั้งหมดแล้วจะเรียกได้นึงว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วหรือใช้สัพพะอรหันต์ก็ได้อ้าวสมควรเวลาวันนี้ก็จะไปบรรเทาทุกข์กับญาติโยมอีกยังมีข้าวที่จะไปบรรเทาทุกข์ให้กำลังใจเมื่อวานขนาดฝนตกโอ้โหโยมยังตากฝนก็มีกลางร่มก็มีแสดงว่าเขาต้องการจริงๆนะไม่ใช่เล่นเล่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการยังชีพเป็นเบื้องต้นส่วนเงินทองเขามีก็ให้ใช้จ่ายอย่างอื่นไปก็เราก็ให้กำลังใจในระดับหนึ่ง
โดยความห่วงใยจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปซึ่งมีเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชได้บัญชาลงมาให้คณะสงฆ์ช่วยดูแลความทุกข์ของประชาชนหรือญาติโยมอะไรพอหยิบยื่นช่วยได้ก็ให้ออกไปสู่ประชาชนปกติพระไปบิณฑบาตโยมก็ตักอาหารทุกวันพระกี่แสนรูปประชาชนก็เลี้ยงไหวมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมาแต่วันนี้เกิดจากเชื้อโรคเป็นไวรัสโควิดมันก็ระบาดไปทั่วโลกและเฝ้าระวังอยู่ตลอดจนเราหายใจยังต้องใส่แมสกันแล้วต่อมาอยู่ทุ่งนาแท้ๆยังต้องใส่แมสลุยไปตามบ้านก็ทุกบ้านเขาก็มีเหตุผลค่าใช้จ่ายไปแต่ละเหตุผลคนตัวเล็กคนตัวกลางคนตัวใหญ่เขาก็ใส่เสื้อขนาดเขามันก็ตามตัวไปก็ไปให้กำลังใจกันนี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์ในชั่วโมงนี้ก่อนก็ทำเท่าที่ทำได้และพยายามทำให้ได้มากที่สุดก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นอย่างน้อยเราก็ได้พยายามแล้วก็พยายามแล้วแต่พร้อมทั้งญาติโยมมาร่วมกันจริงๆถ้าคนมองเอ้ยพระมีเงินทองไปซื้อข้าวสารมาแจกบอกถ้าเข้าใจให้ตรงก็คือก็จากญาติโยมศิษยานุศิษย์มาร่วมกันแล้วก็ได้นำสิ่งนี้มาแจกจ่ายกับญาติโยมในยามที่เจอโรคระบาดโควิดอันนี้คือหลักที่ทำอยู่ตอนนี้พอวัดเองก็อาศัยญาติโยมอยู่แล้วเราก็รู้อยู่พระไม่ได้ทำนาอยู่แล้วโยมก็รู้อยู่ไม่ได้ไปมีอาชีพพระก็คือเลี้ยงชีพชอบบิณฑบาตเลี้ยงชีพการงานของพระก็คือศึกษาธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วการได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมให้รู้บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอย่างเงี้ยให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิกันจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาจะให้พรเลยนะเดี๋ยวก็จะเดินทาง8โมงกว่าๆญาติโยมก็ดูจะมีการไลฟ์สดให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงลงพื้นที่เมื่อวันภาคบ่ายฝนตกแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคตั้งใจนิมนต์ให้พรพร้อมกันยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจจังวุฒฺฒาปจายิโน
จัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอัคโตเวปัสสันนานังอัคคังธัมมังวิจานตังอเกปุถเฮปัสสันนานังดักขิไนเยอนุตตะเรอเกธัมเมปัสสันนานังวิรากุปัสสเมสุเขอเกสังเขปัสสันนานังปุญญเขเตอนุตตะเรอัคคัสมิงดานังดะดะตังอัคคังปุญญังปวัตตติอัคคังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบัลลังอัคคัสดาตาเมธาวีอัคคธัมมะสมาหิโตเดวะพุทโธมนุสโสวาอัคคปโตปโมตติเอติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโชติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนากันขอเจริญพรศรัทธาญาติโยม